สนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์คนาโนกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาที่อาได้นัดแขกรับเชิญของเราไว้แล้วนี่เรือก็มาพร้อมแล้วค่ะแล้วแขกอยู่ไหนล่ะคะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราไม่ใช่ใครอื่นเห็นหน้าก็คงรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีนะครับคุณยานีตราโมทครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสาเหตุที่ผมเชิญคุณยานีตราโมทมีอยู่2ประการประการแรกเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันที่2ครับคุณยานีตราโมทเป็นคนจังหวัดนนทบุรีวันนี้เรามาถ่ายทํากันที่นนทบุรีเพราะฉะนั้นต้องเชิญเจ้าของบ้านเชิญผู้รู้มาคุยกับเราเอ๊ะถามหน่อยครับไอ้คลองขนมหวานที่ผมกับปอยจะไปเนี่ยครับเคยไปไหมโอ้ถามได้ผมคนเดียวต้องถามว่าไปไหนค่ะยังไม่เคยไปอ้าวเห็นว่าจะไปด้วยนะขอไปด้วยวันนี้อ๋อเหรอคะดูสิพาคนนนไปเนี่ยไปเที่ยวคลองขนมหวานได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ว่าไปเข้าไม่ถูกว่าคลองไหนงั้นเดี๋ยวไปด้วยกันไหมไปเลยครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่กำลังจัดขนมอยู่เลยเหรอครับเนี่ยจุดที่เรายืนอยู่นี้ก็คือสมชายบ้านทำขนมหวานไทยค่ะและนี่ครับผู้ที่คุณเพ็ญศรีไม่ใช่สมชายสุขผลแล้วคุณสมชายไปไหนแล้วครับสมชายเขาไปส่งของค่ะแล้วฮะเป็นอะไรครับเป็นแฟนค่ะต้องรบกวนคุณเพ็ญศรีนิดนึงเมื่อกี้เรานั่งเรือล่องมาตามคลองขนมหวานผมไม่เชื่อนะว่าคลองนี้มันชื่อคลองขนมหวานมาจากอ้อนจะออกเนี่ยมันชื่อคลองอะไรกันแน่ดั้งเดิมเลยคือคลองบางบัวทองค่ะแต่ว่าไทยเขาเรียกกันคือคลองพระพิมลแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาเรียกคลองขนมหวานขนมหวานนี่คือคุณสันติที่รายการพาที่สุดอ่ะมาเมื่อประมาณ20ปีได้แล้วก็มาถ่ายพวกเราก็กำลังล้างลูกตาลเชื่อมลูกตาลกันอยู่ตอนนั้นน่ะเขาก็เลยเลี้ยวเข้ามาเขาถามว่าที่นี่ทำอาชีพอะไรกันเราบอกเชื่อมลูกตาลกันประมาณ20กว่าบ้านเขาเลยบอกอ๋องั้นเราต้องเรียกคลองขนมหวานแล้วที่นี่เขาก็เลยเรียกกันเรื่อยมาเลยจนมีสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยเรียกคลองขนมหวานเรื่อยมาเลยงั้นรายการแรกที่ทำก็คือลูกตาลใช่ดั้งเดิมเลยดั้งเดิมทุกบ้านทำลูกตาลกันหมด20ปีประมาณ20กว่าปีค่ะสมัยนั้นแสดงว่ามีต้นตาลเยอะใช่ไหมใช่แถวเนี้ยลูกตาลต้นตาลเต็มหมดเลยเป็นท้องนาทั้งนั้นเลย20ปีที่แล้วเนี่ยขนมแบบนี้มีมาไหมครับยังไม่มีไม่มีเลยมีแต่ลูกตาลเชื่อมกันอย่างเดียวอย่างเดียวใช่แล้วสาเหตุที่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปมันฟาร์มเจริญเข้ามาชาวบ้านก็ขายที่ไปมั่งนาก็เริ่มทำต้นตาลก็โค่นหมดลูกตาลหายหมดใช่ก็เลยเปลี่ยนมาทำทั้งยอดในขนุนฝอยทองแทนค่ะแต่ว่าที่นี่ใช่ไหมครับที่ร้านสมชายบ้านทำขนมหวานไทยเนี่ยคือศูนย์รวมค่ะคือแต่ละบ้านที่เขาทำเนี่ยมารวมกันที่นี่ก็พอจะรู้ความเป็นมาคร่าวๆแล้วแต่อยากจะรู้ขั้นตอนวิธีการทำอะไรสักบางอย่างที่นี่มีไหมฮะตกลงที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เรียกว่าโอ้โหทองยอดไม่ค่อยหนุนไฟทองยอดทองยิ้มนี่คือเครื่องโรยฝอยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเครื่องจักรไปหมดแล้วค่ะสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ใบตองใช่ทำเป็นกล้วยมีรูพอมันได้ประมาณสัก 3-4 รอบอะไรเขาก็ช้อนขึ้นแต่สมัยเนี้ยช้อนขึ้นมาที2โลเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูหยิบทั้งหยิบหยอดทั้งหยอดแล้วก็ชุบเม็ดขนุนค่ะโอเคไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการหยิบทั้งหยิบนี่นะคะค่ะอันนู้นทองยอดแล้วเดี๋ยวจะมีเม็ดขนุนอ๋อเม็ดขนุนด้วยเม็ดขนุนนี่ก็ต้องมีไส้ถั่วไส้ค่ะที่กวนอยู่นู่นกวนอยู่นู่นนะคะมีให้ชิมป่ะคะชิมได้เลยค่ะนั่นแหละ
ป็นไงเล่าให้ฟังหวานค่ะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยค่ะเป็นไงครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้ไม่ใช่เพียงแต่มาได้ชิมของหวานอย่างเดียวนะครับแต่ได้ดูขั้นตอนกรรมวิธีการทำอะไรต่างๆอีกด้วยเรียกว่าวันนี้เนี่ยได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความอร่อยณบ้านสมชายทำขนมหวานไทยค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยากจะมาแล้วล่ะค่ะที่นี่มายังไงเปิดปิดยังไงคะนี่นิดนึงครับโหนะครับนั่งเรือจากวัดตะละไมรอบเกาะมาก็ตีตั๋วคนละ60บาทแล้วก็มาเข้าคลองขนมหวานมาขึ้นที่นี่บ้านสมชายขนมไทยค่ะค่ะแล้วเวลาเปิดปิดล่ะคะก็เปิด8โมงปิดก็6โมงเย็นค่ะมีวันหยุดไหมคะไม่มีวันหยุดเลยเปิดทุกวันเปิดบริการทุกวันเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณเพ็ญศรีสุขผลครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ความอร่อยกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับแต่วันนี้ถึงแม้จะจบจากที่นี่แล้วคุณยานีคุณต้องอยู่กับผมต่อไปค่ะอ๋อยังไม่กลับครับนี่เรื่องของของหวานจบแล้วแต่ของข่าวกำลังจะเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะพาไปร้านอาหารไทยครับที่บรรยากาศแบบบ้านสวนร้านนี้ชื่อว่าสวนทิพย์ครับเดี๋ยวในช่วงหน้ารอสักครู่แล้วเดี๋ยวไปชิมด้วยกันครับ